็นอะไรที่ดูแลผิวเบลมาตลอดเลยค่ะก็สำหรับ Be Nice ค่ะวันนี้มาเปิดตัวค่ะตัวเพอร์ฟูมนะคะ Shower Gel ค่ะมีทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะถ้าอาบแล้วจะเหมือนแบบอาบน้ำหอมเลยค่ะความสำคัญเพราะว่าอันดับแรกเราใช้ทุกวันใช่ไหมคะเช้าเย็นแล้วก็ถ้าเป็นครีมอาบน้ำที่สามารถช่วยดูแลผิวเราได้ด้วยเนี่ยมันก็จะแบบได้ดับโบเข้าไปใหญ่ซึ่งดีไนท์เซ็ตเขามีตัวบำรุงผิวให้กับทุกคนค่ะใช่ค่ะวันนี้มาเปิดตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้คือดีไนท์มีบอดี้เซรั่มนะคะหรือว่าโลชั่นนั่นเองนะคะก็ถ้าใช้คู่กันเนี่ยก็จะทั้งผิวหอมคูณ2ผิวนุ่มคูณ2เลยค่ะ24ชั่วโมงไปเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ผิวไบรท์ใน7วันชอบกินไหนของเบลชอบไลชี่แอนด์โรสค่ะก็คือเป็นตัวเบสลิ้นจี่แล้วก็เป็นตัวกุหลาบค่ะใช้แล้วรู้สึกแบบมันเป็นกลิ่นที่คลาสสิกคลาสซี่ใช้แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ไม่เคยเห็นว่าเป็นผู้หญิงอะหอมเพราะ be nice ค่ะมันตัวนี้ก็จริงค่ะหอมอยู่ไหมดมมาค่ะก็ยังไงฝาก Be Nice ด้วยนะคะสำหรับทุกๆสูตรของ Be Nice เลยค่ะตัวช่วยในการดูแลผิวของทุกๆคนนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเริ่มจากเรือก่อนเรือก่อนล่องเรือก่อนเรือเป็นยังไงบ้างค่ะก็สนุกดีค่ะเมื่อไหร่คุณมองว่าเรือร่างเรือร่างเรือร้ายทำไมอ่ะเราไม่ลงพร้อมกันเราลงแค่ตั้งอ๋อไม่ก็ลงตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวาระโอกาสของใครของบ้านไม่ได้นัดกันแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนใช่ค่ะต้องเป็นระยะห่างกันหลายวันขนาดนั้นเลยหรอคือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเบลน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลยังไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบถ่ายรูปทั้งตรงนู้นตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอว่างก็เลยเหมือนค่อยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรยังไงไม่ให้เครดิตเราอ่ะค่ะบางรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายอะไรอย่างนี้บางรูปของเราก็เพื่อนเราก็ถ่ายเหมือนกันแล้วรูปเขารูปไหนที่เราถ่ายจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเดินนี่คือไปอะไรบ้างทานข้าวก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นว่ามีพ่อแม่ครอบครัวอันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมฮิตการเป็นมีเรือสองลำความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันแสดงว่าเบลก็คือพอช่วงอุ้มมาหาคือเบลคนถ่ายที่ซูมเองกล้องไม่ใช่ค่ะเป็นคนอื่นถ่ายค่ะเพราะหลายคนซูมว่าเป็นเบลหรือเปล่าจริงเหรอในวันเกิดเราอ๋อเบิร์ธเดย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทุกคนซูมกระจกว่าเบลเป็นคนถ่ายไม่ใช่ค่ะแต่เบลรู้สึกว่าตอนนี้เงานี่ฮิตมากมากซูมตลอดเลยอย่างไรเขาบอกว่าแค่ซูมเงาก็ยังมีสวยอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราดูสิวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมที่เขาไม่ค่ะไม่ก็คือวันนั้นไม่ได้มีไปหาไม่ได้ไปแต่เบลมีโอกาสได้เจอครอบครัวบ่อยไหมก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ค่ะเขาหน้ารักไหมคะครอบครัวเขาหน้ารักน่ารักค่ะเคยบอกไปแล้วเขาเรียกว่าไงบ้างคะบางครั้งเขาลงคำเชื่อยังไงบ้างความน่ารักก็แบบว่าจะไม่ให้เก็บอะไรเป็นความลับเลยหรือไงเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไงเพราะว่าตอนนี้คือคุณไปไหนมาไหนก็คือมีภาพด้วยกันออกมาตลอดไงก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอตามนั้นแหละเออจากวันนั้นที่ไปร้านตลกมากคุณเห็นเยอะคุณยืนทานเขาหรอนี่พี่พลอยก็ไปด้วยกันเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเรื่องพี่พลอยไม่มีใครถ่ายพี่พลอยเลยนะพี่พลอยยืนรับเชียงแบบเป็นจังหวะก็คือแบบเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็แบบคุณวิวก็ตามมาทีนี้พอเดินเข้าไปตรงร้านเนี่ยนะสายตาคนก็มองเขาตกใจมากคือแปลว่าเขินมากตอนแรกคือไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มควอเทียร์เราจะต้องแวะไปร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มสะเขินละรีบถ่ายรีบไปดีกว่าค่ะเก่งไหมแบบเจอแบบสายตาก็ค่อนข้างเกรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะแล้วคนก็ไปโฟกัสเรื่องการดูแลคือเขาแบบเวลาไปไหนมาไหนกับเบลเขาแบบถือของให้ดูแลเทคแคร์ก็เบลฝากเขาเนี่ยแหละใช่เพราะว่าอีก2คนถือกล้องไงเพราะว่าไม่ได้ไปแล้วไปฝากเขาซะเองใช่ค่ะเรื่องมีความอึดอัดไหมรู้เพราะว่าพักหลังก็คือรูปเบลกับมือมาเยอะมากคนตามถ่ายที่เลย
คือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบังหรืออะไรค่ะก็ไปกันปกติแล้วเขาล่ะเขามีความเริ่มชินกับสิ่งที่ทุกคนบอกว่าคงยังไม่ชินเร็วๆนี้หรอกค่ะแต่ก็พยายามค่ะพยายามก็มีเรื่องที่ต้องสบายใจคือเบลก็ต้องอธิบายแหละค่ะว่าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีนะประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกซะว่าเหมือนแบบคนเอ็นดูเราเลยเลือกไปเดทคนเดียวที่จะได้ไม่ต้องมีใครถ่ายให้ถ่ายกันเองก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวจริงๆนี่คือเขากลับมาทำอะไรสมัยก่อนเขาจะไปเดทมาแล้วมันคือไม่เขาเบสอยู่ไทยค่ะไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้คือเขาแค่จะไม่ค่อยอยู่ไทยเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่เพราะอะไรอ่ะเราอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานเขาปรับมาให้แบบเหมือนไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหัวใจอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่เสริมนี่แหละต้องการตัดออกตรงนี้ลาเล่นค่ะไม่ทันแล้วตอนนี้แฮปปี้นะคะก็แฮปปี้ค่ะแล้วตัวเขาแฮปปี้ไหมคะเพราะว่าแบบพอมาคบกับเราทุกอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นส่วนเป็นเรื่องใหม่ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ดูกันไปแหละตอนนี้ก็สบายใจค่ะเบลเคนแล้วเป็นเทนเดอร์ให้เขาเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะพยายามทำอย่างนี้ให้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ช็อกเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องเนี้ยเขาก็เหมือนตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์ธเดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงาไม่ใช่เธอสักหน่อยอะไรฟิลเนี้ยค่ะเห็นคนเขาเปิดไอจีคนแอบติดตามเยอะเขาแบบว่าสุดๆค่ะตกใจค่ะเบลบอกเขาแล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่านี้แหละเขาบอกไม่จริงไม่มีทางแล้วแบบพอผ่านไป3วันเอาถึงแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่อาจารย์เปิดแบบไอ้นี่นะคือเปิดแล้วเป็นข่าวว่าค่ะก็คือก็บอกเขาว่าก็ทุกเรื่องก็เป็นข่าวแหละทุกคนสนใจค่ะจริงๆเขามีความกดดันในการลงรูปไหมถ้าอะไรสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างลงรูปจะมาคนที่ก็ไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่าคือปกติเหมือนตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือแบบกว่าจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วคิดเองคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าพอเขาลงก็คือแบบรูปเงาคนก็รูปขึ้นมาแล้วอ๋อหมายถึงตอนนู้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เบลก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารักดีค่ะเหมือนแชร์กันแหละค่ะว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายอย่างล่าสุดที่ทำรูปสุดท้ายที่กลายเป็นรูปแรกเบลก็ส่งไปบอกก่อนว่าเดี๋ยวเบลจะลงรูปนี้นะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบชีวิตประจำวันที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยจริงเบลเคยมาก็ได้เห็นบ้างตามแบบเหมือนสื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแต่ว่ามีหลายคนสังเกตว่าเป็นทั้งสองคนยังไม่ follow IG กันเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะแล้วที่มาเรารู้แบบว่าเขาได้เปิด IG รอว่าเราโอกาสที่เหมาะสมเราขยันประทานนะก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันเขินอะไม่รู้จะเป็นยังไงเป็นการพัฒนาไปวันแม่แต่ก็ถือเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่เดี๋ยวจะเข้าไปเจอแล้วก็มองเข้าไปส่องกดไลค์ไหมกดไลค์ไหมก็กดเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะแต่เราไม่ได้ฟอลโล่กันเราไม่ทำกดไลค์ได้ไงมีคนแท็กมาให้อีกทีนึงไงเราคนเฟลลี่ทำไงอะเราจะรอให้เขาฟอลโล่เราก่อนก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่มีโอกาสอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ใช่เหตุผลเขาเขินเขาจะบอกเพราะว่าถ้าสมมติถ้าเราเป็นฟอลโล่มันก็จะอ่านก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงแต่ว่าคนนี้ยังเขินอยู่ไปไหนด้วยกันคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าแบบทุกคนจับตามองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่าดีใจด้วยที่คนยินดีแล้วก็เชียร์สุดตัว
ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจละค่ะกับทุกเรื่องกั้นประตูทำไมไม่เข้าไม่เป็นว่ากั้นประตูทองรอแล้วอ่ะรีบกว่าทุกคนเออไปไหนเออเดี๋ยวนะอะไรนะที่เราเพื่อนเราเขาจะมองมานิดนึงแฟนคลับอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงเชียร์ค่ะแฟนว่ายังไงบ้างคะแฟนๆของเบลก็แซวแบบยับอะค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกยินดีแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตประมาณนั้นมีโอกาสพาไปแนะนำกับแฟนคลับไปแบบว่าแบบพาเขาไปหาแฟนคลับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะค่ะป้ายไฟคุณแม่มาแล้วป้ายไฟคุณยูจะมาไหมคะก็ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะทำกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรมันมีไหมคะที่แบบว่าอ่ะมีแบบจ้างงานว่าแบบอยากให้หูกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาไหมคะยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็คิดว่าคุณวิวน่าจะไม่สะดวกนะคะค่ะเขามีเกิดว่าแบบไม่น่านะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพูดค่ะแต่ว่าคือเหมือนด้วยงานเขาก็ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะอ่ะแล้วมีภาพเนาะอักษรย่อแล้วคนก็จะมาโยงที่ที่ครูเราว่าแบบแล้วในทิกตอกเขาบอกว่าแบบวิวเขามีครอบครัวแล้วอะไรเคยเห็นไหมโอ้ไม่น่าใช่นะ น่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าตอนเห็นตรงใจไหมว่าเขามาหมายถึงเราได้ยังไงคือความจริงเราเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวเราเช็คก่อนใจที่จะเริ่มออดิชั่นมาหลายด้านแล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามได้อะไรกันอยู่แล้วค่ะเป็นต้อนรับยังไงบ้างครับว่าคนชอบคุยกับคนชอบเล่นในแง่ดีอะไรเงี้ยเบรกนี้ต้องตั้งยังไงเบรกตั้งหลับยังไงแปลว่าเบลก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติคือถ้าคนยินดีเนี่ยมันคือเป็นโบนัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยเกิดการเอ๊ะขึ้นมากับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะเรียกว่ามั่นใจ เรียกได้ว่าทำการสอบถามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแชร์แล้วเรื่องเป็นห่วงเขาไหมด้วยความที่เขาไม่เคยไม่ได้มีข่าวอะไรแบบนั้นอย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังจริงจริงก็มีความกลัวหรือความแบบแอนิคอะไรพวกนี้นะพวกข่าวพวกความแบบมันจะไม่ถูกด้วยอะไรด้วยกลัวไหมหรอก็เป็นคำว่าเหมือนเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะตอนนี้เขาชินหรือยังคะกับการที่ต้องมามันก็มีเรื่องใหม่ๆตลอดให้เขาตลอดแหละก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเบลล่าลานีคือไม่ถามเรื่องงานฉันแล้วหรอจ๊ะทุกคนหมดแล้วจ้ะเรื่องงานเรื่องงานละครละครอยากถามจะถามที่จบไม่ค่อยได้จริงเดี๋ยวติ๊กต็อกเก็บแล้วจะมาใครนะคนดูก็คือโอเคใช่ไหมอะไรนะเรียกว่ากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะค่ะแต่พอเขาเรียนรู้เราทุกวันที่เราเป็นคุณพี่ยงกับเพื่อนเราคิดว่าเขาผ่านกี่บททดสอบแล้วถ้าดูจากสกิลของเราแล้วการตั้งรับคือเขาเจอแบบแต่สิ่งดีๆไงก็ขอให้เขาได้เจอสิ่งดีๆต่อไปแล้วกันเราไงไม่ใช่หมายถึงแบบเรื่องข่าวเรื่องอะไรเราตัวสิ่งดีๆของเขาบ้างถามเขาจ้าแต่มีกำลังใจจากเบลเขาก็รับมือได้หมดแหละสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาถามพี่มาจากสีสันบันเทิงเนี่ยพี่ละครพี่ละครคำดวงเป็นไงบ้างคนถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายไป20คิวแล้วค่ะรู้สึกยังไงกับการกับมาดูงานเจนจิของร่างทองของเขาร่างทองทางจะบอกว่าทางอินเนอร์แล้วก็ภายนอกที่ทองเลยค่ะเพราะว่าภายในก็คือแผ่วๆมากตอนนี้แบบเล่นละครกันแบบโบ๊ะเหมือนมวยถูกคู่ค่ะเหมือนฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่สนุกมากแล้วก็อยากดูแล้วเล่นเองอยากดูแล้วเองตั้งแต่ตอนเขาเป็นหมอนะตอนพี่หมอเขามีแก้มมีนู่นนี่นั่น
ันนี้ก็กลับมาล้างตอนที่ก็เป็นคุณชายค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งลุคค่ะที่เหมือนทางเขาก็ตั้งใจทำลุคขึ้นมาเรื่องนี้เขาก็มีโชว์มีอะไรด้วยถามว่าในกองเขาใส่เสื้อบ่อยไหมเขาก็ใส่ตลอดกองมันไม่ร้อนเลยเหรอทำไมอ่ะร้อนบ้างนะแล้วถ้าร้อนเราจะต้องกระซิบหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างพอกลับมาแล้วมันนอกคือสนุกค่ะมันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าออกไปเรียนรู้งานมาต่างคนต่างแบบไปเรียนรู้งานข้างนอกมาแล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันอีกครั้งนึงมันมีของนะคะมีของที่จะแบบตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะสนุกมากบทก็ดีมากยังไม่เคยเห็นที่เห็นในทิกต็อกเยอะมากกิจกรรมเล่นอะไรไก่ค่ะอันนั้นเป็นแบบเทคเดียวผ่านแล้วก็มาทำกันเล่นๆเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบไม่ใช่ชุดละครพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเห็นอันนี้พอดีชวนเขาเล่นแล้วก็ไม่มีใครยอมใครรู้สึกแบบไก่หมุนไก่หัวหมุนมากค่ะอันนี้คือเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นในละครก็หมายถึงว่าในละครที่เล่นบอกว่าแบบบูปากันอย่างเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าเจมจิในละครจะไม่ใช่เบอร์นี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่เขาจะมีความสุขุมหน่อยเขาสู้เราแต่ก็เขาจะไม่โบบาขนาดนี้ค่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวเองขนาดนี้ค่ะเขาจะมีฟอร์มกว่านี้เขาจะสมการรอคอยแต่เขาวางไว้ไหมอยากให้สมการรอคอยค่ะแต่ว่าคือเราก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็เราถ่ายเองเราแบบรู้สึกว่าแบบมันสนุกค่ะได้ดูปีนี้มาไหมเขาบอกปีหน้าค่ะถ่ายต่อใช่ไหมถ่ายต่อสิเพราะว่าแบบต้องมีแบบข่าวที่จะทำข่าวเยอะน่าจะได้ดูปีหน้าต้นปี